สวัสดีค่ะมาเจอกับรัฐวันอังคารนะคะวันนี้นะก็ตื่นเช้าหลังจากที่ไปเที่ยวมาเมื่อคืนแบบตะลุยพิษณุโลกกับคุณโรสกับกุ้งกับน้องๆพี่ๆนะคะพี่ชายอะไรเงี้ยวันนี้นะคะคือจริงๆแล้วถามว่าหิวไหมก็ไม่ได้หิวแต่แบบได้อะไรมานี่ดูแต่ตอนนี้จะกินกล้วยบวชชีก่อนนะคะกล้วยที่บ้านนะคะหม้อมันเริ่มมากอร่อยมากอันที่สำคัญเลยนะที่รัฐอยากกินนะคะก็คือมะม่วงเบานั่นเองมีนะคะกะปิหวานนะคะของจังหวัดพิษณุโลกนะนี้ไปเดินงานมาและนี่ก็เป็นอะไรนะอะไรนะรู้สึกจะเป็นปลาค่ะกะปิหวานปลานะอันเนี้ยรัฐก็ได้มานะคะเยอะอ่ะกินไม่หมดหรอกก็เอามาลองชิมดูนะคะสิ่งที่อยากเยอะมากให้ทุกคนเผ็ดด้วยอันนี้นะคะกระปุกละ50อันนี้กระปุกละ50บาทนะคะเยอะเหมือนกันกินได้นานมากเลยแหละมะม่วงก็ถุงละเท่าไหร่นะ40ไหมแต่เยอะมากกินไม่หมดนะคะแค่2ลูกก็หลายอย่างแล้วเนาะโอเคนะคะอย่างนั้นแล้วขอไปก่อนเนาะเดี๋ยวต้องว่างเนาะไม่รู้จะทำอะไรกินเห็นจุกุ้งบอกว่าจะจุตับกินกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการจุตับ
กินจุ๊บจับเป็นยังไงโอเคนะคะแล้วก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามไปก่อนนะเลิฟๆสวัสดีค่ะรัดค่ะวูทุกคนรู้จักไหมเนี่ยมันคืออะไรมันคือผึ้งหลวงนะคะตัวใหญ่มากเนี่ยดูดิเป็นรังแบบสดๆเลยนี่รัดจะกินให้ดูมีน้ำจิ้มนะคะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกกับการกินมันตัวมันจะจิ้มน้ำจิ้มมันเนาะค่ะรู้แต่ว่ามันมันหวานอันนี้อยู่ที่90 บาทนะคะครั้งแรกถามว่าอร่อยไหมกินอยู่ได้กินได้อยู่นะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมไม่ขนาดนั้นมันแบบมันหวานอะหวานมากค่ะใครยังไม่เคยลองนะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าสำหรับรัฐก็คือนะแล้วก็แต่นั้นดันทุกคนรู้จักไหมช้อนไม่มีทำไงของช้อนนี่ตรงนี้คือตับหวานอันนี้คือตับหวานนะอันนี้คนรู้จักนะตอนนี้น้องทำให้เมื่อคืนแต่ที่คนไม่รู้จักคือดูได้ไหมอ่ะชิ้นหนึ่งคุยใหญ่ไปอ่ะเห็นน้องมันกินเมื่อกี้ใหญ่มากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือจุตับนะคะขอแบบครั้งแรกเหมือนกันอันนี้วันนี้ลองครั้งแรกในชีวิตนะเสียนิดเดียวขอนิดเดียวไม่กล้ากินไม่กล้ากินเจ้ากุ้งหัวล้อนะกุ้งอยู่ข้างๆนะนางทำจุ๊บตับไปนะเมื่อกี้นะก็เลยเห็นเดี๋ยวนิดนึงนะขอน้ำจิ้มเขามากินนี่เขาอันนี้เขาใส่บีใช่ไหมใส่ดีใช่ไหมทุกคนดูอ่ะครั้งแรกมันเต็มมันแบบไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นแต่ว่าถ้าถามว่าชอบไหมไม่ค่อยนะตับหวานอร่อยกว่านัดนะแต่บางคนเขาชอบเขาบอกหวานหวานกุ้งอ่ะกุ้งบอกว่าหวานตับหวานคือสุกนิดๆนะครับอร่อยกว่าอ่ะไปผ่านไป
2อย่างอันที่3อ่ะอันนี้ก็คือมาพิษณุโลกนะเฮ้ยขันไม่น้อยนะคะหน้าวัดใหญ่เลยอ่ะปรุงน้ำอันนี้แหละชิมนี่นะอันนี้คือเมียงคำนะคะเมียงคำของจังหวัดพิษณุโลกอืมอืมมันแข็งแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นนะรอหน่อยถอดไม่ได้อ่ะมันแข็งหมดเลยอ่ะถอดได้ไหมอ๋อเฮ้ยถอดได้แล้วหนูอ่ะมันแข็งเพราะไปใส่ในตู้เย็นตรงนั้นเนี่ยเนี่ยค่ะเมืองคำในนี้ก็จะมีอืมเอาให้ดูแข็งมากเนื้อมันเป็นมะพร้าวนะคะอยู่ถั่วมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช่ไหมไม่อะไรนะถ้าบางที่ใส่ส้มโอป่ะอร่อยร้อยอืมของขึ้นชื่อน่าวันใจเดี๋ยวจะมีคลิปหลังต่อจากนี้ก็คือรัดกินมะม่วงเบาไปนะคะเมื่อเช้าอืมนี่ใบชะพลูจริงๆห้ามใส่ตู้เย็นนะจะแบบหนุบมากค่ะอร่อยพิษณุโลกยังร้อนเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะติดปากโอเคแล้วไปก่อนละเดี๋ยวเราจะเอาคลิปมารวมกันนะคะอาจจะอันนั้นนิดอันนี้หน่อยเนาะกินให้ดูในสิ่งที่ไม่เคยกินด้วยแล้วก็รวมทั้งที่ไม่ได้กินนานมากแล้วเมี่ยงคำนี่หลายปีมากเลยย่าชอบนะสมัยก่อนย่าแล้วชอบโอเคแล้วไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ